สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube นะครับผมคลิปนี้นะฮะจะเป็นรีวิวของชุดเป็นรีวิวของตอดไก่นะตอดไก่ตอดเก้งนะครับผมนะตอดไก่ตอดเก้งนะครับผมก็ใช้เรียกตัวไก่ป่านะใช้เรียกตัวไก่ป่านะเพื่อจะรู้นะว่าตัวไก่ป่าแถวที่เราจะไปต่อนั้นจะมีหรือเปล่านะถ้าคนที่ไม่ใช้เสียงนะฮะนะคนที่ไม่ใช้เสียงลำโพงนะก็ใช้ตัวนี้แทนได้เลยนะครับผมนะเป็นตอดไก่นะตอดไก่ก็จะมี2แบบแบบรูเดียวแล้วก็แบบ2รูเสียงก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับผมนะเสียงก็จะคล้ายๆกันเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นแบบ2รูนะครับผมก็จะมี2แบบนะแบบ2รูแล้วก็แบบรูเดียวรอสักครู่นะเดี๋ยวซูมให้ดูนะฮะอันนี้เป็นทองเหลืองนะฮะเป็นทองเหลืองนะครับผมถ้าเป็นรูเดียวก็ตัวรูก็จะกว้างนิดหนึ่งนะครับผมตัวรูก็จะกว้างนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาฟังเสียงของรูเดียวก่อนเลยนะรูเดียวนะครับผมเดี๋ยวมาฟังกันตัวนี้นะครับผมว่าเสียงประมาณไหนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะถ้าเป็นของไก่รูเดียวนะฮะตอดรูเดียวนะครับผมถ้าเป็นของ2รูนะเสียงก็จะออกประมาณนี้นะครับผมก็จะออกประมาณนี้นะครับผมนะผมก็เป่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับผมนะสำหรับคนที่เคยใช้ก็จะรู้นะวิธีการเป่ามากกว่าผมแน่นอนนะครับผมนะเพราะว่าผมไม่เคยใช้นะไม่ค่อยได้ใช้นะครับตัวนี้นะผมไม่ค่อยได้ใช้ตัวนี้นะส่วนใหญ่ก็จะใช้เสียงไปเลยนะแต่ตัวนี้ได้ผลแน่นอนนะใครที่เคยใช้จะรู้ผลดีนะว่าตอดไก่อ่ะนะวิธีการใช้งานที่การเป่านะครับก็จะเป่าเบาๆนะครับผมนะคล้ายๆกับตัวไก่ป่าเลยนะครับผมนะก็ถ้าจะเป็นเสียงของเก้งก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับผมก็ไม่เหมือนกันนะแต่ท้องเหลืองเหมือนกันนะใช้ท้องเหลืองเหมือนกันแต่ว่าแบบที่เราทำไม่เหมือนกันนะครับผมนะประมาณนี้เดี๋ยวผมเป่าให้ดูนะครับผมตัวนี้ก็จะออกประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงเก้งนะครับผมนะก็สำหรับคนไหนที่ตามหานะชุดดักพวกที่เป่านะเก้งแล้วก็ไก่นะสำหรับเรียกไก่ป่าแล้วก็เรียกเก้งนะก็ติดต่อมาทางเบอร์ผมได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะสำหรับคนที่ตามหาอยู่นะครับผมนะสำหรับวันนี้นะคนที่เพิ่งเข้ามาชมก็ฝากกดติดตามผมนะกดไลค์คลิปผมด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะขอลาตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ